รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเปิดว่ามาอยู่ที่สวนไร่แห่งหนึ่งที่มีเมลอนใหญ่โตขนาดนี้อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับที่นี่คือไร่เหมือนจันทร์ที่นี่เขามีการปลูกฟักทองที่พิเศษเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากชื่อสายพันธุ์ว่าฟักทองบัตเตอร์นัทก็เหมือนถั่วหรือมันจะเป็นฟักทองหรือมันจะเป็นถั่วกันแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปตามหาเจ้าของไร่หรือเปล่ากันเลยว่าเขาปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทได้อย่างไรและมันดีดีขนาดไหนไปตามหาเจ้าของไร่กันดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของไร่รูปหล่อเลยครับพี่พิชัยวิทยาพิทักษ์วงหรือว่าคุณพี่ลีสวัสดีครับพี่ลีครับสวัสดีครับไร่เหมือนจันก่อตั้งมานานหรือยังครับพี่ประมาณ3ปีแล้วจุดเริ่มต้นตอนแรกก็คือของเรามีจะมีผักสลัดครับผมแล้วก็เป็นเมลอนแต่ทีนี้ย้อนกลับมาที่เจ้าบัตเตอร์นัทคือเจ้าฟักทองตัวนี้หน่อยเหตุผลหลักๆที่ปลูกเพราะว่าอะไรครับพี่ถึงเลือกวันนี้ไปเข้าไปกินที่สวนเพื่อนแล้วมันสายพันธุ์เดียวกับเมลอนผมก็เอากลับมาลองฟักทองกับเมลอนมันสายพันธุ์อะไรกันยังไงตระกูลเถาเหมือนกันเราก็ปลูกเหมือนเมลอนเลยทุกอย่างเลยใส่ถุงแฝงขึ้นลูกเหมือนกันเลยแต่เราเป็นสูตรการเรียนรู้นี่เราก็ต้องปรับปรุงให้ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาเรียนรู้กับเราทำไมใช่ แล้วคำว่าฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยคือลักษณะของผลมันแตกต่างจากผลของฟักทองทั่วไปยังไงพี่ประเด็นอะไรครับชื่อมันก็แล้วว่าเป็นถั่วแสดงมันจะต้องสแตนเดอร์ใช่เป็นรูปถั่วอยู่แล้วฮะใช่ครับไอ้ว่าก่อนที่เราจะไปหาเรื่องชิมเราไปดูแปลงของเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทก่อนแล้วกันนะครับว่าวิธีการปลูกมันแตกต่างยังไงบ้างเราไปกันที่แปลงฟักทองบัตเตอร์นัทดีกว่าครับผมและตอนนี้นะฮะพี่ลีพาผมเข้ามาอยู่ในแปลงเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทเรียบร้อยแล้วโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะนี่เป็นปลูกระบบโบราณเสนอโบราณนี่คือปลูกแบบโบราณเลยเราจะปล่อยให้มันเลียดไปกับดินก่อนแล้วเราก็ระบบข้อเพื่อให้แต่ละข้อเนี่ยมันจะมีรากออกเพิ่มขึ้นอ๋อมันก็จะแข็งแรงขึ้นใช่มันจะหาอาหารได้เยอะกว่าเอาล่ะมาถามวิธีการปลูกบ้างกันพี่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนที่จะปลูกเริ่มต้นแรกคือเตรียมแปลงเตรียมแปลงก็คือพวกดินต่างๆก็คือดินต่างๆแล้วเราพอแล้วเราก็ปรุงอาหารโดยสูตรของเราอะครับพอเราปลูกไว้ประมาณ10วันเราก็เพิ่มฟอสฟอรัสลงไปน้ำก็ให้รอบเดียวตอนเย็นผมจะให้พนักงานเราเดินฉีดตอนเย็นถ้าเราเดินฉีดเนี้ยเราจะเห็นเราจะเห็นปัญหามันเกิดขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงครับผมแล้วราคาพี่ราคาขายยังไงกันที่ผมตั้งขายนะครับพันไทยเนี่ยครับผมขายอยู่ที่80บาทต่อกิโลต่อ1กิโลกรัมใช่ครับ80บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพันอเมริกาอเมริกาต่าง100บาทก็ง่ายๆคือราคาก็ดีๆพันไทยประมาณ80บาทใช่ครับพันอเมริกาประมาณ100บาทต่อ1กิโลกรัมซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครที่สนใจนะมาศึกษาข้อมูลกับพี่ได้ไหมล่ะได้ครับเพราะว่าเราก็สอนปลูกอยู่แล้วขายได้ราคาดีขนาดนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทราคาแบบนี้ผลสวยงามแบบนี้รสชาติเขาจะเป็นยังไงอยากชิมไปครับเดี๋ยวเราไปกันครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ลีพาผมไปชิมเลยนะเอาเป็นของคาวของหวานอะไรก็ได้ที่พี่มันสามารถทำได้เอาเลยได้กันเดี๋ยวเราไปชิมบัตเตอร์นัทฟักทองกันดีกว่าครับผมว้าว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 และที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี้คือเมนูที่รังสรรค์มาจากนี่เลยเจ้าฟักทองบัตเตอร์นัทโอ้โหใครที่อยากมาที่นี่เดินทางได้ไงบ้างครับก็มาวิ่งถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับถ้ามาจากเพชรเกษมเราก็จะถึงแปลงเราก่อนสะพานสีส้มเลี้ยวขวาก่อนถึงตลาดสนามหลวง2 500เมตรครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมา
โทรจองล่วงหน้าอยากจะมาจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่มีเบอร์ติดต่อมีเบอร์ติดต่อนะครับ081ครับ168-6565ครับเป็นเบอร์ของทางไร่โดยตรงครับครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับรีบมาเลยแล้วกันนะครับที่ไร่เหมือนจันอยู่ในกรุงเทพนี่เองเปิดทุกวันแต่ว่าตรงนี้ผมเริ่มหิวแล้วพี่ขออนุญาตทานฟักทองบัตเตอร์นัทที่รังสรรค์กลายเป็นเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้ต่อแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่ลีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทานกันเลยอันนี้อร่อยชอบอันนี้ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัย Tip Up To My โทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับเสาร์นี้ค่ะอยู่กับคุณเป้และก็โอค่ะตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วมครับท่านผู้ชมฮะต้องติดตามกันเลยนะฮะโดยเฉพาะน้ำที่มาจากทางเหนือเนี่ยนะก็ไหลเข้าเขื่อนทั้งเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะฮะตอนนี้น้ำก็เต็มความจุอ่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเขื่อนต้องเร่งระบายน้ำกันซึ่งหลายๆคนที่อยู่พื้นที่ของริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้บอกตรงๆว่าน่าจะต้องใจตุ้มๆต่อมๆแล้วว่าน้ำจะมาถึงเราไหมจะมาถึงเมื่อไหร่เออนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยกอนชออกประกาศเตือนแล้วนะครับ 1-5 ตุลาคมก็คือช่วงนี้เนี่ยแหละนะฮะ9จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ 2-3 วันนี้ที่เราตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยน้ำก็เข้าใกล้กรุงเทพมหานครแล้วเรียกง่ายๆว่าตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันพอสมควรเตรียมสำหรับที่จะเก็บข้าวของเผื่อเกิดว่าน้ำเนี่ยไหลขึ้นสูงครับนนทบุรีปทุมธานีจังหวัดโดยรอบของกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะเอาจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละฮะปทุมธานีเพราะว่าปทุมธานีเท่าที่ผมเช็คข่าวนะก็มีจุดที่น้ำเนี่ยล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมแล้วด้วยนะครับตรวจสอบกันเลยนะฮะวันนี้อยู่ในสายแล้วกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิ๊กแจ๊คครับสอบถามหน่อยครับภาพรวมตอนนี้ที่ปทุมธานีเป็นยังไงบ้างฮะก็ต้องเฝ้าระวังนะครับวันต่อวันนะครับเพราะว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ส่งสจ2คนนะครับทั้งสจสมรแดงอ่อนชัยวัฒน์อินเลิศประธานสภาเนี่ยไปเกาะติดอยู่ที่นู่นนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะแล้วก็รายงานน้ำมาทุกระยะนะครับว่าสภาพน้ำเป็นยังไงซึ่งเมื่อวานเนี้ยท่านผู้ว่านรงศักดิ์ฮะท่านมารับงานวันแรกนะฮะท่านก็เรียกประชุมด่วนเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยต้องเฝ้าระวังจริงๆแล้วก็เราก็เอาเรือออกวิ่งเตือนพี่น้องประชาชนสองฝั่งเจ้าพระยานะฮะแต่ความเดือดร้อนจะอยู่ที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจริงๆแต่ที่ด้านในนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอะไรนะฮะยังไม่มีการกระทบต่อชีวิตประจำวันนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพี่น้องอยู่สองฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้มานานแล้วนะทุกปีก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดนะครับตอนนี้สถานการณ์ผมถือว่าก็ยังปกตินะครับคิดว่าถ้าสมมติต่อจากนี้ไปเนี่ย
ถ้าปล่อยน้ำขึ้นมาเนี่ย ต้องดูเป็นวันจริงๆถ้าปล่อยน้ำมาวันหนึ่งถ้าเกิน ถ้าเกินกว่า 2,800 เนี่ยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับเพราะนั้นระดับน้ำที่ขึ้นสูงขึ้นมากตอนนี้ที่ปทุมธานีนะครับแต่เราเตรียมการมาอยู่แล้วนะเราเตรียมการมา2เดือนแล้วในการที่1เราลอกคลองส่งน้ำคลอง1ถึงคลอง12เพื่อให้น้ำผ่านได้นะครับแล้วก็ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม้แต่เราจัดที่เจ้าหน้าที่ของเราเองร่วมกับเทคนิคปทุมธานีเนี่ยนะครับในการที่ว่าเตือนเรื่องกระแสไฟฟ้าด้วยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเราก็เอาตัดกระแสไฟฟ้าแล้วขึ้นไว้ที่สูงนะแล้วก็มีโครงการที่ว่าถ้าสมมติหลังน้ำลดก็จะไปดำเนินการให้กลับไปอยู่ในภาวะปกตินะครับอันทุกอย่างผมถือว่า เราพร้อมนะครับแจ้งเตือนพี่น้องปทุมธานีพร้อมที่จะรับสถานการณ์นะครับขณะเดียวกันอยากให้ทางชนประทานเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าการผันน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าน้ำ ไปทางด้านตะวันตกตะวันตกเนี่ยนะไปออกแม่น้ำท่าจีนได้มากมันก็จะระบายน้ำที่จะมาท่วมในปทุมธานีแล้วก็ผมยืนยันนะว่าปทุมธานีเนี่ยต้องไม่ใช่แก้มลิงนะฮะอย่าเอาแก้มาปทุมธานีทุ่งลังสิตเนี่ยไม่ใช่แก้มลิงต่อไปแล้วเพราะว่าในทุ่งลังสิตเนี่ยมีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเยอะมากนะถ้าทางราชการทางชลประทานคิดว่าเอ้ยจะผันน้ำมาปทุมธานีโดยให้ท่วมทุ่งลังสิตเนี่ยมันไม่ได้นะพี่น้องทุกท่านจะเดือดร้อนเยอะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะแล้วก็ทุกผ่านแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนั้นมันจะไปรวมที่คลองรังสิตไปยูนสักเพื่อไม่ใช่ว่าน้ำลงมาถึงพวกผันเข้ามานะเมื่อวานผมก็วิ่งไปดูที่คลองระพีพัฒน์คลอง13แล้วน้ำก็เริ่มเอ่อนะเราก็เอารถแบ็คโฮเอาโอ้ลงเพื่อว่าลอกล่องน้ำให้น้ำผ่านได้เยอะคลองส่งน้ำต้องเป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำต้องไม่ใช่คลองที่มีแต่หญ้าขึ้นสวะเต็มไม่ใช่อีกต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้คลองต่างๆในปทุมเองก็พร้อมรับน้ำส่งน้ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าในอดีตคลองส่งน้ำคลอง1คลอง12เนี่ยนะพอน้ำเข้ามาแล้วพีพัดเนี่ยต้องไหลออกมาตามคลองส่งน้ำแล้วก็มาชนกับคลองรังสิตประยุทธ์ศักดิ์นะแต่ถ้าเกิดต่อไปทางส่วนของรังสิตใต้อย่างเงี้ยมันก็เป็นคนชอไอชนคลองหกวานะฮะเพราะฉะนั้นอย่าคลองหกวาก็ต้องอย่าไปปิดกั้นทางน้ำนะฮะแต่ถ้าจะปิดกั้นเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอันนั้นไม่เป็นไรนะแต่ต้องมีช่องให้น้ำระบายออกไปบ้านในคลองหกวานะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดตามธรรมชาติแต่ถ้าไปกั้นไว้มากเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ทุ่งลังสิตแต่ทุ่งลังสิตตอนนี้มันไม่ทุ่งลังสิตที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยบ้านจัดสรรพี่น้องประชาชนเป็นพันๆหมู่บ้านนะครับสุดท้ายครับนายกครับ จุดไหน อำเภอไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวปทุมบ้างฮะคือตอนนี้ผมก็เอาเลยออกแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อำเภอสำโคกนะครับครับตอนนี้ที่อำเภอสำโคกเนี่ยก็รับน้ำต่อมาจากเสนานะฮะจากบางไทรนะครับแต่เราก็เนี่ยทุกวันเราจะเอาเรือออกเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาเรือออกช่วยมีเรือเล็กเรือใหญ่ที่พร้อมจะช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการได้ประชุมด่วนท่านมาทำงานวันแรกนะฮะแล้วก็ฟังข้อมูลทั้งหมดท่านสั่งการด่วนอยู่แล้วนะครับให้รีบช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมครับอันนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนกับปี54ครับโอเคนะฮะก็วันนี้ตรวจสอบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เท่ากับว่า3โคก็จะเป็นจุดแรกที่รับน้ำมาจากอยุธยาค่ะนะก็ซึ่งก็แจ้งเตือนกันสื่อสารก็อยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีครับขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเตรียมความพร้อมเพราะว่าปทุมธานีเองเนี่ยคลองเยอะใช่ค่ะแล้วก็บางทีคลองถ้าไม่ได้ไปดูแลไม่ได้ไปบำรุงรักษาในบางทีมันตื้นเขินบางทีระบายน้ำได้เยอะกลายเป็นว่าโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลย
ก็ทำให้ทางระบายน้ำอุดตันได้ค่ะมาดูความช่วยเหลือกันหน่อยครับท่านผู้ชมมาเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนออกมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับล่าสุดเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยนะฮะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับนำโดยดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะฮะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเนี่ยก็คือลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือเรียกสั้นๆนะฮะโครงการ U2T ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลงพื้นที่ไปดูที่นี่นะฮะอยู่ที่อำเภอบางบานอยุธยาซึ่งที่นี่เองเนี่ยเป็นบ้านเกิดของนายขนมต้มด้วยนะฮะรวมถึงไปติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะฮะในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่ตรงนี้เองกำลังถูกน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดรับน้ำจากทางเหนือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปตรวจติดตามนะฮะซึ่งดร.อเนกเหล่าธรรมทัตยังเอาถุงยางชีพไปแจกชาวบ้านอีกด้วยนะครับยังมีนวัตกรรมของอว.นะฮะอย่างเช่นเครื่องกรองน้ำของทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยโอ้อันนี้เจ๋งมากเลยน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยนะฮะเอามาใส่เครื่องกรองกลายเป็นน้ำสะอาดเอามาใช้ดื่มกินได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีกำลังคนที่เป็นคนที่ได้รับการจ้างงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือว่าโครงการ U2T เนี่ยซึ่งปกติเขาก็ทำงานร่วมกับคนในชุมชนอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนการทำงานมาช่วยชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โครงการ U2T ที่มีคนทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยทำงานกับชุมชนบางบานนะครับเขากำลังเร่งพัฒนาแล้วก็ยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่นะครับย้อนตำนานเชิงกีฬาและสุขภาพบ้านเกิดนายขนมต้มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดของโครงการนี้กันหน่อยครับในวันนี้เราอว.เนี่ยก็มาแบบเร่งรีบนะครับแล้วก็มาแบบพร้อมด้วยถุงอว.พารอดน้ำท่วมนะครับในถุงนี้ก็มีของที่จำเป็นแล้วก็สะดวกที่จะใช้นะครับหนึ่งก็มีข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับแล้วก็แกะออกมาก็ทานได้เลยไม่ต้องไปหุงไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมของกระทรวงเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอาหารแห้งนะครับเมื่อกี้แกะดูแล้วก็มีปลามีเนื้อมีอะไรนะครับก็ทานได้ทันทีเหมือนกันมีปลากระป๋องก็มีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีวส.กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยก็มาทำเครื่องกรองน้ำให้นะครับก็เอาน้ำเนี่ยน้ำแบบที่ท่วมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็กรองออกมาเป็นน้ำสะอาดทางกระทรวงอว.โดยสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในทุกๆพื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็ประเมินว่าภายใน3และ7วันข้างหน้าสถานการณ์ในแต่ละจุดจะมากขึ้นหรือลดลงนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนสถานการณ์รวมทั้งจิสด้าซึ่งก็เป็นองค์การมหาชนในสังกัดของอว.ก็ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมในทุกๆพื้นที่ของประเทศทุกวันนะครับเพื่อที่จะดูสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆข้อมูลของสสน.กับข้อมูลของทิสต้าอยู่ในเรียกว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งองค์กรสำคัญนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารสถานการณ์ครับเขาทำให้เราทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคาดการได้ว่าจะมีพายุมากน้อยขนาดไหนที่จุดใดบริเวณน้ำในแต่ละจุดจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานได้แก่ทางกรมชลประทานแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการบริหารสถานการณ์ร่วมกันครับและสำหรับโครงการ U2T ได้เข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้ไหมคะมีประโยชน์มากมหาลัยสู่ตำบล U2T เนี่ยอยากจะให้มีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จากนักศึกษาในแง่ที่นักศึกษามาสอนให้ใช้เทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆเปิดไลน์เปิดแอปอะไรเงี้ยชาวบ้านชอบมากนะครับก็เด็กๆก็ช่วยมาตลอดนะครับปีนี้เป็นปีที่ภัยพิบัติเยอะนะครับเราก็ต้องการให้เขาไปพัฒนาทั่วไปแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปต้องไปช่วย เรื่องโควิดต้องไปช่วยเรื่องโรงพยาบาลสนามต้องไปช่วยเรื่องฉีดวัคซีนนะครับและตอนนี้ก็มาช่วยเรื่องน้ำท่วมก็เป็นเด็กๆที่คนไทยภูมิใจได้นะครับประมาณ 60,000 คนที่กำลังช่วยชาวบ้านอยู่ในทุกๆเรื่องเลย
นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะคะภาคเอกชนเองก็มีไม่น้อยเช่นกันค่ะอย่างทางด้านของทิพยประกันภัยนะคะก็นำทีมโดยผู้บริหารสุดสมาร์ทค่ะดร.สมพรสืบทวินกุลนะคะก็ออกมาแสดงความห่วงใยช่วยเหลือพี่น้องที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้หลายจังหวัดเลยนะคะเช่นจังหวัดสุโขทัยชัยภูมินครราชสีมาพิษณุโลกนครสวรรค์ลพบุรีอยุธยาสระบุรีเป็นต้นค่ะโดยได้ส่งทีมทิพย์สมาร์ทแอสซิสนะคะหนุ่มหล่อเจ้าของทิพย์หนุ่มหล่อของทิพยประกันภัยค่ะพร้อมกับหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสานะคะและทีมสินไหมลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทันเหตุทันการเลยนะคะซึ่งก็ได้มีการแจกน้ำดื่มเอารถยกนะคะมาช่วยยกฟรีในทุกจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมรวมไปถึงได้จ่ายค่าสินไหมนะคะในกรณีที่ลูกค้าทำประกันแล้วได้รับความเสียหายทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็รถยนต์นะคะที่ทำประกันไว้ทันทีเลยค่ะซึ่งก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะให้กับลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อนนะคะซึ่งดร.สมพรนะคะก็ยังให้ทางด้านทีมทิพย์สมาร์ทแอสซิสนะคะหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและทีมทิพยประกันภัยอยู่ในพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายค่ะต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่มาช่วยเหลือกันตอนนี้สำหรับน้ำใจของคนไทยเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นที่น่าประทับใจตลอดเพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคนไทยไม่เคยทิ้งกันค่ะใช่นะฮะแล้วก็ยิ่งถ้ามีทรัพย์สินเสียหายแล้วก็เรามีการทำประกันเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมีคนที่เขารับประกันเราเนี่ยมาลงพื้นที่ดูแลเราโอ้โหคนที่รับสินเสียหายก็รู้สึกสบายใจได้อบอุ่นใจใช่ค่ะนะฮะท่านผู้ชมฮะมาอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องโควิดก่อนหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นหลายๆจังหวัดเร่งระดมฉีดวัคซีนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่เขาฉีดวัคซีนกันเมื่อวานนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนรอบๆโรงพยาบาลมิชชั่นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยกว่า400คนเลยยิ้มได้นะฮะเพราะว่าเขาได้จัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มไปฉีดให้นะฮะเป็นเข็มที่1นะครับที่สำคัญเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับค่าวัคซีนก็ไม่ต้องเสียค่าบริการการแพทย์ก็ไม่ต้องเสียด้วยนะครับโดยเมื่อวานนะฮะ1ตุลาคมนายอธิคมศรีรัตนประภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นและมิสเตอร์ราเมศกุมารนาสิงปุระประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายกิจการองค์กรบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์โกลบอลเซอร์วิสเซสจำกัดร่วมกันเปิดกิจกรรมนี้นะฮะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนมาจากบริษัทอินโดรามาเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงมี4ชุมชนรอบๆโรงพยาบาลมิชชั่นนะฮะคือ1ชุมชนวัดเซนคลองลำปักหรือว่าวัดยวนนะฮะ2คือชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา3ชุมชนริมทางรถไฟสาย8ลิ้วและ4ชุมชนตลาดมหานาครวมแล้วเนี่ย460คนนะครับก็ไปฉีดกันที่หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโบสถ์โรงพยาบาลมิชชั่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะฮะก็เน้นเลยนะครับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนด้วยครับนายแพทย์แฮปรีดซิงโกเวลผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่นประสานงานกับบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์โกลบอลเซอร์วิสเซสจำกัดขอรับการสนับสนุนวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลมิชชั่นเนี่ยเขาก็ไปให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยไม่ได้คิดค่าบริการครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดของโครงการนี้กันหน่อยครับSo with the help of Mission Hospital, we found out 4 community nearby and invited community people. So we thank you and grateful to the mission, community leaders, and all the community who has come to get this vaccination is very helpful. And we feel very grateful to the society. ที่นี่เรามีคนอยู่เยอะตรงนี้เนี่ยมีการค้าขายกันมากมายทั้ง24ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องเข้ามารับสินค้าส่งสินค้าบริเวณนี้เยอะมากฉะนั้นความปลอดภัยที่นี่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็คิดว่าดีใจมากที่เราได้อยู่ตรงนี้มีส่วนช่วยเหลือทุกคนครับท่านผู้ชมฮะมาพูดถึงสมุนไพรที่เราเอามาดูแลตัวเองในช่วงโควิดแบบนี้น่าจะได้ตามข่าวกันแล้วนะฮะสมุนไพรตำรับยาวัดคีรีวงศ์วัดน้ำตกจังหวัดชุมพรเสริมภูมิต้านไข้พิษไข้กาฬนี่ใช้รับประทานระหว่างที่มีโรคระบาดนะฮะท่านผู้ชมฮะคือตำรับยานี้เนี่ยรายการของเราเคยนำเสนอไปแล้วนะฮะในวันที่พระมหาขวัญชัย
จ้าอาวาสวัดคีรีวงเนี่ยท่านนำยาสูตรนี้เนี่ยไปมอบให้กับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างในช่วงที่มีโควิดระบาดกันอยู่นี่นะอันนี้คือวันที่เรียกว่าทางจังหวัดเขาเปิดตัวความร่วมมือกันนะฮะที่พระมหาขวัญชัยท่านเอายาสมุนไพรตรงนี้ไปมอบให้อบจ.ปทุมทางปทุมเนี่ยก็เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวปทุมได้กินกันนะฮะแล้วก็ไปติดตามผลด้วยนะว่ากินแล้วเป็นยังไงคนที่กักตัวคนที่ติดเชื้อกินผ่านไประยะเวลานึงตามโดสเนี่ยนะฮะก็มาตรวจวัดตรวจไข้กันตรวจหาเชื้อกันนะฮะผลก็ออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจเลยนะครับท่านผู้ชมฮะและล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางพระมหาขวัญชัยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์เจ้าของตำรับสมุนไพรนี้เนี่ยก็เดินทางไปที่ชลบุรีแล้วก็ระยองส่งมอบสมุนไพรให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทานเพื่อเสริมภูมิต้านทานกันนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยก็ตามท่านไปด้วยนะฮะไปดูว่าเรื่องของการแจกจ่ายยานั้นเป็นอย่างไรในการมอบให้กับท่านผู้ว่านะครับเมื่อวานคุณเอกลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชลบุรีนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมาด้านนอกกันนิดนึงครับผมมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับที่ห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะมีพิธีในการรับมอบยาสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตำรับวัดคีรีวงศ์ครับนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าตอนนี้มีความต้องการแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยในช่วงสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ถูกไหมครับโดยเจ้าของต้นตำรับยาเองเลยก็คือพระมหาขวัญชัยอัคคชโยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ซึ่งจะมีการมอบนะครับให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนนะครับของชาวจังหวัดชลบุรีนั่นเองเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายแล้วก็นำไปมอบนะครับให้กับประชาชนทั่วไปด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพิธีรับมอบกำลังจะเกิดขึ้นในห้องประชุมที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีแห่งนี้เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศกันเลยครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยทีมงานแพทย์เป็นไทยของทางวัดคีรีวงศ์ได้พาสมุนไพรตำรับวัดคีรีวงศ์เป็นยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีจำนวน 500,000 ชุดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้รับประทานในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นตำรับยาโบราณและก็เป็นสมบัติของชาติทุกท่านทุกคนที่จะต้องรับทราบว่าสามารถดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคร้ายได้ณเวลานี้ซึ่งสมุนไพรก็มีอยู่ในตามท้องถิ่นและก็ตามครัวเรือนเราท่านทั้งหลายสามารถหยิบและก็หามาใช้ได้ส่วนตัวสำคัญหลักในการประกอบสมุนไพรเราก็ได้รับการบริจาคชาวบ้านและก็จากญาติโยมจากมูลนิธิตามรอยพระบาทพระศาสดาแล้วก็สภาแพทย์แผนไทยตลอดทั้งบุคคลที่มีกุศลศรัทธาได้บริจาคและก็ทำเป็นแคปซูลเราทำมาทั้งหมด24ล้านแคปซูลในการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและก็หน่วยงานรัฐต่างๆก็สมุนไพรก็จะประกอบไปด้วยหนุมานประสานกายภูเขาเหงือปลาหมอคว้าทะลาชนกระชายและก็แทรกด้วยรับประทานการเครื่องต้มยำในครัวเรือนก็จะสามารถดูแลสุขภาพและก็ทำให้เสริมสร้างภูมิได้สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและคนท้องและเด็กต่ำกว่าอายุ12นี้เราไม่แนะนำให้ใช้ให้ใช้ยาเขียวกราบใบโพแล้วก็น้ำต้มยำสมุนไพรเล็กน้อยครับแล้วเป้าหมายนะครับในต่อไปเราต้องการปลุกจิตวิญญาณและก็ปลุกภูมิปัญญาให้มันตื่นขึ้นมาให้ชาวบ้านให้ความสำคัญว่าเจ็บป่วยคราวใดใช้ยาสมุนไพรไทยก่อนไปพบแพทย์นะครับขอบพระคุณครับผมกราบนมัสการครับท่านผู้ชมเอา
นะครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านภัครธรเทียนชัยนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทุกๆคนเลยในการรับมอบยาตำรับวัดคีรีวงศ์ในวันนี้ครับท่านผู้ว่าแต่ก่อนอื่นอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ครับถึงสถานการณ์ของโควิดที่จังหวัดชลบุรีนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคือภาพรวมเนี่ยนะฮะตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดชลบุรีต้องเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ทรงๆอยู่ก็คือยังเราก็ยังพบผู้ติดเชื้อในจำนวนหลายร้อยนะฮะต่อวันเนี่ยอาจจะ500 600 700 800 900แต่ว่าเราต่ำพันมาเนี่ยเดือนกว่าละนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่อยู่ในเขตจังหวัดเราเป็นจำนวนมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมกับการใช้สมุนไพรของไทยเราเนี่ยในตำรับวัดคีรีวงศ์ที่นำมามอบให้เนี่ยสร้างความเบาใจหรือว่าจะมีลักษณะของการนำไปมอบให้กับประชาชนยังไงบ้างเอ่ยครับแรกเลยเนี่ยเราก็มีการรับรู้ข่าวสารอยู่แล้วนะครับว่าฟ้าทลายโจรแล้วก็สมุนไพรไทยเนี่ยสามารถช่วยในการระงับยับยั้งไข้โควิดได้นะครับแล้วก็แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ทราบจนกระทั่งวันนี้เนี่ยได้พระมหาขวัญชัยท่านมาอธิบายแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะฮะที่ทำอยู่ในมูลนิธิท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทยหรือหลายๆท่านเนี่ยก็มาให้ความมั่นใจนะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยได้เคยทำการใช้กับผู้ป่วยมาแล้วทั่วประเทศในหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็พบว่าได้ผลนะแล้วที่ปทุมธานีนะฮะท่านนายกอบจท่านก็ทำอยู่แล้วในเรื่องนี้เพราะท่านก็เหมือนเป็นแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับก็พบว่าเมื่อใช้สมุนไพรไทยแล้วได้ผลเนี่ยผมก็คิดว่าในส่วนชลบุรีเนี่ยเราก็คงถือว่าโชคดีนะฮะที่พระอาจารย์มาแล้วก็เราก็จะได้นำเอายาเหล่านี้กระจายไปในทุกๆอำเภอเอาไปมอบให้กับผู้ที่ป่วยถ้าหากว่าทำแล้วดีนะทำแล้วได้ผลเหมือนอย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านพูดมันก็จะเป็นการยืนยันอีกครั้งนึงว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยสามารถรักษาได้สามารถป้องกันได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็สามารถต่อยอดนะฮะในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องสั่งยาสั่งอะไรจากต่างประเทศมาได้นะครับนะครับและทำอาจจะเป็นเริ่มต้นที่ทำให้สมุนไพรไทยของเราเนี่ยสามารถช่วยไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวด้วยนะฮะในอนาคตต่อไปนะครับผมกับการช่วยคนทั้งโลกเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมากๆนะครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกที่นึงนะครับที่ศาลากลางจังหวัดระยองบริเวณด้านหน้าห้องอินทรวิชิตนะครับซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่2แล้วในวันนี้ที่เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ครับพระมหาขวัญชัยอัคคชโยเนี่ยได้เดินทางมาเพื่อที่จะมอบยาสมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นสมุนไพรไทยของเรานี่แหละที่จะมอบให้กับประชาชนทุกๆคนในจังหวัดระยองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคระบาดในช่วงนี้นั่นเองไปรับชมบรรยากาศกันดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่ศาลาว่าการจังหวัดระยองกับพิธีรับมอบยาสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับวัดคีรีวงศ์ครับซึ่งในวันนี้มีการมอบสมุนไพรจำนวน 500,000 แคปซูลให้กับคุณชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองครับซึ่งเป็นหนึ่งในความตั้งใจของพระมหาขวัญชัยอัคคชโยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ซึ่งหลังจากนี้นะครับพระมหาขวัญชัยอัคคชโยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ก็ยังจะมีเป้าหมายในการเดินทางไปอีกหลายจังหวัดเลยทีเดียวเพื่อที่จะมอบสมุนไพรตำรับวัดคีรีวงศ์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากแฟนเพจของวัดคีรีวงศ์ได้เลยนะครับทั้งหมดคือกิจกรรมและภารกิจในวันนี้นะครับกับการที่วัดคีรีวงศ์ได้นำยาสมุนไพรไทยนี้นะครับมามอบให้กับทั้งจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในการแบ่งปันให้กับสังคมของเรานั่นเองฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังชมอยู่เอ๊ะแล้วมีคำถามว่าแล้วตัวของคุณผู้ชมเองล่ะอยากจะได้ยาสมุนไพรนี้จะต้องทำอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามจากคุณเป้ในสตูดิโอต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณเป้ทำยังไงทำยังไงคุณเอกถามมาอันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระมหาขวัญชัยอัคคชโยนะฮะเจ้าวาดวัดคีรีวงศ์เนี่ยท่านมอบให้กับ The People Show มาจำนวนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะเราจะมอบให้กับท่านผู้ชมแฟนรายการคุยแฟนรายการ The People Show นะฮะท่านโทรเข้ามาเลยนะฮะ0819120121เบอร์ที่ขึ้นในที่หน้าจอนะฮะ0819120121โทรเข้ามาแจ้งได้เลยฝากชื่อที่อยู่และเดี๋ยวทีมงาน The People Show จะส่งให้ถึงบ้านนะครับวิธีทานนะฮะทุกท่านฮะถ้ายังไม่ติดเชื้อทานสัปดาห์ละครั้งครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารหรือก่อนนอนแต่ถ้าติดเชื้อโควิดแล้วนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นทานต่อเนื่อง7วันอ่ะโทรมาเลยนะฮะ0819120121มีจำนวนจำกัดเพราะเราได้มาจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวส่งให้ท่านผู้ชมที่อยากจะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ทานกันเลยค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับสถานการณ์โควิดในขณะนี้ค่ะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมาโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจช่วงโควิดแบบนี้หลายๆคนนะฮะต้องทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงมากที่สุดวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงมากที่สุดแต่ใครจะไปคิดนะฮะว่าจริงๆแล้วระบบลำไส้ระบบขับถ่ายสำคัญมากๆเลยวันนี้ลองฟังข้อมูลจากคุณหมอนะฮะที่ท่านจะมาพูดให้เราเห็นความสำคัญของระบบขับถ่ายนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณหมอเดียพันโทนายแพทย์ทรณัฐกระต่ายทองอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งขอแนะนำเลยนะฮะท่านนี้เคยมีปัญหาที่ระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณหมอเดียด้วยใช่ค่ะคุณแนทนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะครับคุณทัศไทยละสุวรรณศักดิ์ชัยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณหมอเลยละกันว่าการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยจะทำได้ยังไงเห็นว่าคุณหมอเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวกับลำไส้ด้วยครับจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีนะครับ
เอาง่ายๆเลยการโดนแสงแดดก็เป็นวิธีนึงเหมือนกันนะครับการออกกำลังกายให้โดนแดดเนี่ยคือไปสามารถสร้างวิตามินดีได้นะครับซึ่งวิตามินดีก็มีข้อมูลว่าสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิอีกวิธีนึงคือสำคัญคือเรื่องของลำไส้เราเนี่ยแหละตัวสำคัญนะครับเพราะว่าภายในลำไส้เรามันจะมีแบคทีเรียนะครับก็เหมือนคนมีทั้งตัวดีตัวไม่ดีแต่ที่สำคัญคือตัวดีคือโปรไบโอติกเนี่ยเป็นตัวสำคัญซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นภูมินะครับซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศมากมายนะครับตีพิมพ์เป็นวารสารเป็นพันธุ์วารสารในแง่ของแบคทีเรียตัวดีที่สามารถกระตุ้นภูมิให้เราแข็งแรงขึ้นมาได้ครับพีกับโปเราจะได้ยินกันเยอะพีไบโอติกโปรไบโอติกมันต่างกันยังไงครับอันนี้สับสนกันพอสมควรนะครับเอาง่ายๆพีไบโอติกนะครับก็คือเป็นอาหารของแบคทีเรียนะครับพรีไบโอติกนี่คือเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีที่ดีใช่ครับเป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียที่ดีต้องบอกอย่างนี้ฮะพรีไบโอติกนี่จะเป็นในกลุ่มพวกเขาเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ซึ่งมนุษย์ใช้ไม่ได้นะต้องเป็นแบคทีเรียที่ดีเอาไปใช้นะกับพวกไฟเบอร์นะครับอย่างเช่นพวกอินูลินนะครับซึ่งอินูลินก็มีในน้ำนมแม่อันนี้ก็เป็นพรีไบโอติกส่วนโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียที่ดีนะครับเป็นเขาเรียกจุลชีพที่ดีซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับนะแล้วก็ส่วนพรีไบโอติกก็จะได้ยินอีกคำหนึ่งเหมือนกันก็คือคำว่าฟอสต์เนาะคำว่าฟอสต์ก็คือฟรุกโตโอลิโกไดซัคคาไรด์คือน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งแบคทีเรียที่ดีเอาไปใช้นั้นจะสับสนระหว่างพีกับโปรไบโอติกนะครับครับจุลินทรีย์ที่ดีเรามีอยู่ในลำไส้ของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณจริงๆมีแต่มันน้อยครับมันมีน้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทานทุกวันนี้เราทานอาหารที่ไม่ได้เป็นอาหารหมักที่ดีนะครับนั้นเราก็จะไม่ได้จุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับแล้วในส่วนของตัวจุลินทรีย์ที่ดีที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างคะจากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าโปรไบโอติกเวลาเข้าไปในร่างกายปุ๊บสิ่งที่สำคัญคือตัวโปรไบโอติกเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันมีผลในการที่จะไปกระตุ้นภูมินะครับเขาเรียกว่าเป็นimmune modulator คือทั้งกระตุ้นแล้วก็ไปเทรนภูมิของเราว่าเอ๊ะอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมนะจะต้องจัดการกับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีต่างๆนะครับแล้วจะส่งผลยังไงบ้างเช่นจะช่วยให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นไหมหรือจะทำให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรคะสดชื่นขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะบอกว่าโรคหลายๆโรคนะครับรวมทั้งการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่มาจากระบบลำไส้ของเรามีปัญหาค่ะนะครับเพราะนั้นเวลาเราได้โปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ดีเข้าไปนะครับรวมทั้งได้อาหารให้เขาด้วยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงโดยภาพรวมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยคือเรื่องการขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้คือระบบภูมิต้านทานเราก็จะดีขึ้นอันนี้คือที่คุณหมอแนะนำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยให้ข้อมูลก็คือบอกจุลินทรีย์ทั่วไปที่มีอยู่ในระบบลำไส้ของเราอยู่แล้วพอเขาได้อาหารที่ดีซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ซึ่งไม่ใช่น้ำตาลที่มนุษย์เอาไปใช้ได้ที่เขาเรียกว่าฟอสต์นะครับ FOS ฟอสต์เนี่ยคือถ้าเขาได้ฟอสต์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตภูมิคุ้มกันให้เรามากขึ้นเขาก็จะสามารถแบ่งตัวแล้วก็ที่เรียกว่าสร้างอาณานิคมในลำไส้เราได้ดีขึ้นถ้าเห็นภาพก็คือเหมือนถ้ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาเขาก็จะแบบยกกองทัพไปต่อสู้อะไรอย่างนี้ไหมคะเขาก็จะแบ่งตัวได้มากขึ้นครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะต่างกับน้ำตาลทั่วไปน้ำตาลจริงๆน้ำตาลทั่วไปถ้าในการสอนของผมเนี่ยนะครับก็จะบอกน้ำตาลคือยาพิษใช่ทำให้เราเป็นเบาหวานในอนาคตอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นจะเป็นน้ำตาลที่มนุษย์ทานเข้าไปแล้วเรียกว่าก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีมันก็จะทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีตัวไม่ดีนะเกิดโตซึ่งมันต่างกับตัวกลุ่มพวกของพรีไบโอติกซึ่งเวลาทานเข้าไปปุ๊บมนุษย์ใช้ไม่ได้แต่แบคทีเรียที่ดีเอาไปใช้ได้ในการแบ่งตัวในการสร้างอาณานิคมครับเราจะสังเกตตัวเราเองได้ไงครับคุณหมอว่าเรามีเจ้าจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในร่างกายเยอะขับถ่ายประจำทุกวันอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องของการขับถ่ายนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวิธีการสังเกตง่ายๆคือใครที่แบคทีเรียในลำไส้ดีเนี่ยหนึ่งก็คือผิวพรรณดีแน่นอนนะขับถ่ายดีนะครับหน้าตาสดชื่นนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ค่อยเจ็บป่วยเนาะจะเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรจะไม่ค่อยเป็นอ่ะนะครับเพราะว่าลำไส้แข็งแรงนะครับเรากินอะไรถึงจะได้อาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตใช่ครับอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นเฟอร์เมนต์ฟู้ดเขาเรียกว่าเป็นอาหารหมัก
นะครับซึ่งเฟอร์เมนต์ฟู้ดเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับในการที่เติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคืออย่างนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะมีน้ำตาลที่ผมเน้นว่าน้ำตาลมันจะมีผลนะครับกลายเป็นว่าทำให้แบคทีเรียไม่ดีเติบโตทีนี้เข้าเรื่องของคำศัพท์อาจจะฟังดูยากนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่เนี่ยเป็นข้อมูลวิชาการที่เราจะเป็นต้องรู้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคำว่า force ใช่ไหมฮะแล้วมันยังมีคำว่า pro บวก prebiotic กลายเป็น synbiotic มันเหมือนกันไหมฮะคุณหมอฮะถ้าลากศัพท์ของทางกรีกเนี่ยศัพท์พวกนี้มาจากทางกรีกนะครับ syn เนี่ยแปลว่ารวมนะครับเขาก็จะเอา probiotic กับ prebiotic มารวมกันนะกลายเป็นคำว่า synbioticนะครับในการศึกษาทางการแพทย์พบว่าซินไบโอติกเนี่ยหรือการใช้ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเนี่ยพอเราบริโภคเข้าไปทั้งคู่เนี่ยมันส่งผลที่ดีนะครับต่อระบบลำไส้เราแล้วก็กระตุ้นภูมิต้านทานของเราได้ดีกว่าทานเดี่ยวๆแต่ละตัวนะครับโดยเฉพาะสมมติเราทานเฉพาะตัวพรีอย่างเดียวคือฟอสหรือว่าอินูลินหรือว่าไฟเบอร์พวกนี้แต่เราไม่มีตัวแบคทีเรียที่ดีนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์นั้นถ้าจะใช้ก็ต้องทานควรจะทานคู่กันนะครับซึ่งมันแตกต่างจากที่เราเห็นตามท้องตลาดที่เขาบอกว่าอันนี้มีไฟเบอร์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีอันนี้มันต่างกันถูกต้องไหมต่างครับคือไฟเบอร์ก็คือเป็นกลุ่มพวกพรีไบโอติกใช่ไหมครับเข้าไปปุ๊บเอ๊ะมันไม่มีแบคทีเรียที่ดีมีแต่แบคทีเรียที่ไม่ดีเพราะเราไม่ได้บริโภคอาหารที่มีแบคทีเรียที่ดีคือโปรไบโอติกเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่เต็มดีที่สุดก็คือทำให้เกิดกากใยแล้วก็ทำให้ขับถ่ายเป็นปกติแต่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิได้ซึ่งถ้าเราหวังผลเรื่องของภูมิเราก็ต้องไปซินไบโอติกที่มีทั้งพรีทั้งโปรรวมกันเลยต้องกินทั้งสองอย่างรวมกันเพราะนั้นการที่เราเติมทั้งพรีและโปรเนี่ยได้ประโยชน์กับร่างกายแน่นอนนะครับมันช่วยทำให้เราขับถ่ายดีด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าตัวพีก็ที่อย่างบอกก็คือมันเป็นน้ำตาลที่ย่อยไม่ได้พอย่อยไม่ได้ปุ๊บมันก็กระตุ้นการขับถ่ายรวมทั้งพวกอินูลินหรือไฟเบอร์พวกนี้ก็จัดว่าเป็นพรีไบโอติกก็ทำให้เกิดกากใยก็คือได้ผลคือนอกจากเรื่องของขับถ่ายนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยก็คือไปช่วยเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานในร่างกายเราด้วยใช่ครับคุณหมอคะถามนิดนึงส่วนตัวเลยคือตอนนี้โอมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดโอจะกินซินไบโอติกเนี่ยนะคะโอจะต้องใช้ระยะเวลาในการรับประทานเข้าไปเนี่ยนานแค่ไหนคะปกติแล้วเนี่ยเอาเรื่องปัญหาของโอก่อนเลยคือส่วนใหญ่คนไทยมักจะมีปัญหาคือแพ้นะครับแพ้นมวัวแพ้ข้าวสาลีแล้วก็แพ้ไข่ลองหยุด3อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทานซินไบโอติกเข้าไปโดยปกติแล้วประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนก็จะเห็นผลแล้วครับว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นสิวลดลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ2 3เดือนไม่ฮะ2สัปดาห์ถึง1เดือนถึง1เดือนจะเริ่มเห็นผลนะครับแล้วเรื่องระบบความแข็งแรงของร่างกายเหรอฮะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเอ๊ะจากเดิมเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยระยะเวลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่การบริโภคอาหารที่เป็นตัวเสริมด้วยครับนะว่าเอ๊ะเราจะเติมโปรกับพีเข้าไปยังไงนะครับอาหารที่มีพวกพีกับโปรเยอะๆเราต้องไปเน้นกลุ่มไหนฮะอาหารที่สำคัญคือเป็นกลุ่มเรียกฝรั่งเรียกว่าfermented foodfermented foodก็คือเป็นอาหารหมักแต่หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีและมีคุณประโยชน์ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นกิมจิอย่างเงี้ยหรือว่าโยเกิร์ตบางอย่างที่ไม่มีน้ำตาลนะครับต้องดูดีๆที่ผมเน้นว่าต้องไม่ใช่น้ำตาลคือไม่มีน้ำตาลคือจืดเลยเหรอจืดเลยจืดเลยจืดเลยจะดีกว่าที่บอกน้ำตาลน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นดิฉันขอกินซินไบโอติกดีกว่าคุณดิฉันขอไม่กินโยเกิร์ตดีกว่ามันไม่น่าจะอร่อยนะคุณเป้เอาเป็นว่าในเบรกนี้นะครับเราได้ฟังข้อมูลทางด้านวิชาการจากคุณหมอนะซึ่งคุณหมอก็มาแนะนำเลยนะฮะว่าเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าลองฟังจากคนที่เขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกแล้วก็สุดท้ายมาปรึกษาคุณหมอเดียคุณหมอก็แนะนำแล้วก็ไปปฏิบัติตามผลที่ได้เป็นอย่างไรนะฮะช่วงนี้ขอบคุณคุณหมอเดียก่อนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเนทต่อครับวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตสร้างสุคติสถานบ้านหลังสุดท้ายก่อนย้ายภพภูมินวัตกรรมการชาปนกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบเรียบง่ายประโยชน์สูงประหยัดสุดเพื่อช่วยซับน้ำตา
แก่ญาติผู้วายชนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมศพนี้น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆไหมคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ไม่ดีจริงไม่ใช้กันมานานมากกว่า40ปีเพราะยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของดอกบัวคู่ช่วยปากหอมปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่สูตรดั้งเดิมเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจคุยกับคุณเนสกันบ้างนะคะคุณเนสเนี่ยคือเคยมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้ใช่ไหมคะอยากให้เล่าถึงปัญหานิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นได้เลยก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเริ่มต้นที่ลำไส้เนสบอกเลยว่าคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้จริงมากๆเพราะว่าอะไรที่พูดได้เพราะว่าประสบการณ์ตรงค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอย่างเนสเมื่อก่อนนะเรื่องขับถ่ายเนี่ยตั้งแต่เด็กเราเป็นคนที่ถ่ายยากยากถึงขั้นไหนยากถึงขั้นถ้าเวลาคุยกับใครเนี่ย 2-3 วันเด็กไปเลยนะเนสเนี่ยเคยถึงขั้น5วัน7วันเป็นปกติแล้วเราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่อันตรายแล้วน่ากลัวจนเราเริ่มอายุมากขึ้นแรกๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกก็แค่ทั่วไปเหมือนคนอื่นๆที่รู้สึกขับถ่ายลำบากแล้วเวลาขับถ่ายทีนึงมันเหมือนมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดเพราะมันไม่หมดมันออกไม่หมดเสร็จเราก็ไม่สบายท้องและที่สำคัญเรารู้สึกแบบนี้จนหลังๆนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เนสบอกคือเรามาสังเกตตัวเองตอนเด็กเนสเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยมากอ่ะคือป่วยแบบวันเว้นวันวันเว้นวันเป็นไข้ไม่สบายเป็นผื่นอะไรเงี้ยหรอใช่ถูกต้องพี่เป้มันเริ่มมาจากแบบนั้นคือเป็นหวัดคัดจมูกเริ่มมีอาการไข้แล้วเราก็จะเป็นสลับจนเรารู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่แข็งแรงแบบนี้เชื่อไหมว่าตอนที่อายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นเวลาอากาศเปลี่ยนคืออย่างเช้าๆแบบนี้ถ้าเนสตื่นเช้ามาอย่างนั้นคือเนสไม่สามารถอยู่ปกติอย่างนี้ได้นะคะเนสจะจามอัดชิ้วแล้วจมูกใช่มันจะมีชื้นๆตลอดเวลาแล้วหนักๆขึ้นเนี่ยเริ่มมีน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วตาบวมอย่างนี้เลยเวลาจะไปที่ไหนเจอแอร์อย่างเงี้ยพี่เป้คือทุกคนไหวไหมทีมงานถามอย่างนี้เลยไหวไหมไม่ได้เป็นอะไรคือเราอะเป็นจนชินไงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เลยคุณผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่สะสมอยู่ภายในลำไส้คือลำไส้เราไม่สะอาดลำไส้เราเคลียร์สิ่งสกปรกไม่ได้มันก็สะสมไปเรื่อยๆและที่สำคัญสุดนะคะพอเนี่ยได้มาเจอคุณหมอเดียเนี่ยเนี่ยรู้อีกหนึ่งอย่างว่าจริงๆเนี่ยต่อให้เรากินอะไรแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนบำรุงแค่ไหนแต่ถ้าลำไส้เราเนี่ยสกปรกไม่สามารถดูดซึมประโยชน์อะไรเข้าไปได้เลยนะคือถึงขั้นนั้นมันก็เลยทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอ่อนแอลงป่วยง่ายแล้วก็มีปัญหาต่างๆซึ่งอย่างตัวเนสเองพอเราเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันเกิดมาจากลำไส้ถามว่าเนสเคยลองไหมจุลินทรีย์หลายอย่างเคยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการหนึ่งเราไม่อยากมีพุงเราไม่อยากแบบรูปร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราไม่อยากมีกลิ่นปากกลิ่นตัวหรือรู้สึกผิวหมองอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากป่วยแบบเนี้ยเราก็ไปลองมาหลายอย่างแต่ว่าพวกไฟเบอร์อะไรพวกนี้หรอเป็นพวกจุลินทรีย์ค่ะแต่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์อื่นๆค่ะก่อนที่เนสจะมาเจอซินแล้วเรารู้สึกว่าจุลินทรีย์ที่เราไปเจอมามันไม่ใช่จุลินทรีย์สดต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าซินเนี่ยเขาจะเป็นจุลินทรีย์สดนะคะซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า อย่างที่กล่องเนี่ยนี่จะเขียนไว้เลยนะคะว่าตัวนี้จะมีฟอสหรือว่า FOS นะคะแล้วก็มีตัวโปรไบโอติกเหมือนอย่างที่คุณหมอเดียบอกเลย
นะคะก็คือสิ่งที่เน้นย้ำนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีฟอสที่สำคัญเลยมั่นใจได้เลยว่าจุลินทรีย์ที่ดีต้องส่งตรงถึงลำไส้ได้จริงๆฟอสที่คุณหมอเดียบอกก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเรานี่คือฟอสใช่แล้วก็ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนว่าโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีที่มันจะเป็นต่อร่างกายเรามากๆเท่ากับว่าตัวซินที่คุณเนสกินเข้าไปมันมี2ตัวนี้คู่กันเลยถูกทั้งโปรไบโอติกแล้วก็อาหารของโปรไบโอติกก็คือตัวฟอสนั่นเองแล้วพี่เป้เชื่อไหมจริงๆนะคะต้องบอกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในซินเนี่ยเป็นสายพันธุ์พิเศษด้วยคือต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ท็อปฟอร์มเลยชื่อว่า BC30 สายพันธุ์นี้ดียังไงคุณผู้ชมเขาจะทนความร้อนเขาจะทนความเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์ซินตัวนี้สามารถที่จะผ่านกรดเข้าไปในกระเพาะแล้วผ่านถึงลำไส้ได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าตัวฟอสส่วนนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ส่งไปถึงลำไส้ถ้าคุณคิดภาพแบบนี้คิดดูว่ามันจะเกิดเรื่องของผลลัพธ์หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ต้องบอกเลยว่าอย่างตัวเนสที่ได้รับนะคะซึ่งอย่างตัวเนสเนี่ยเนสจะทานทุกวันก่อนนอน บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตัวซินของเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ในน้ำเปล่าใส่ในอาหารนะคะใส่ในกาแฟหรือว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำผลไม้ได้หมดเลยนะคะคือมันเป็นผงขาวๆใช่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่เลยเวลาเราทานก็คือวันละ1ซองก่อนนอนอย่างตัวเนสเนี่ยก็คือเชื่อไหมว่าจะบอกยังไงดีถ้าไม่ลองเองจะไม่รู้ อย่างตัวเนสเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มจากเรื่องของระบบขับถ่ายก่อนเรารู้สึกเลยว่าเราสบายเราชอบเราขับถ่ายได้แบบสะอาดหมดแล้วมันรู้สึกไม่อึดอัดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มสังเกตอาการอาการภูมิแพ้อาการป่วยต่างๆเนี่ยพี่แป้พูดอย่างนี้อาจจะดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงจากที่เนสเคยป่วยบ่อยๆใช่ไหมวันเว้นวันวันเว้นวันตอนนี้คือล่าสุดที่เนสป่วยแล้วเป็นภูมิแพ้เนสจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าล่าสุดเมื่อไหร่คือเราตกใจไปเองเลยนะพอเรามานั่งนึกเราแบบเฮ้ยไม่ป่วยนานมากร่างกายดีขึ้นไม่เป็นภูมิแพ้นานมากจนคนรอบๆตัวยังตกใจนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องพูดถึงว่าดีมากขนาดไหนอย่างเนสเนี่ยดีว่าแบบตกใจแล้วแต่ว่าคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่เนสเนี่ยอายุ74นะคะคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาการขับถ่ายหนักกว่าเราเพราะอะไรด้วยสูงวัยนะคะหลายๆคนจะเป็นแล้วก็แม่เนี่ยก็เริ่มมาบ่นเนี่ยเห็นไหมแม่แบบหลังๆท้องอืดนะคะแล้วแม่เขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีพุงป่องสังเกตอาการเริ่มมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วทีนี้ใครที่เป็นแบบนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะพอหลังจากนี้เมื่อล่าสุดเนี่ยเนสกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแม่ก็มาเล่าให้เนสฟังแม่บอกว่ามันล่าสุดมันรู้สึกขับถ่ายดีอ่ะมันเป็นปกติท้องก็ไม่ค่อยอืดแล้วแล้วก็ที่สำคัญผลพลอยได้อันนี้คุณพ่อคุณพ่อชมคุณแม่บอกเหมือนได้แฟนใหม่ผิวพรรณแม่ดีขึ้นแม่ไม่เหมือนคนที่วัย74แล้วแม่ดูสดใสดูแบบผิวพรรณมันดีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้นะคะและที่สำคัญมากๆเลยอย่างที่คุณหมอเดียบอกไว้ว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวทำลายจุลินทรีย์ค่ะแต่ว่าซินของเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญส่งตรงถึงลำไส้ได้เลยค่ะมีเลยอย่างที่กล่องเราก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วว่า no sugar add นะคะดังนั้นใครที่อาจจะมีการควบคุมเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ต้องเข้าสู่ร่างกายสามารถทานได้เหมือนกันอายุคุณเนสมา The People Show คุณเนสต้องจัดโปรเอาแบบว่าให้แบบสั่งซื้อง่ายๆเลยนะได้ค่ะยังไงพูดอย่างนี้จริงๆปกติซิน1กล่องนะคะขายหน้าเว็บนะ990บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณภาพอัดเต็มซองนะคะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้จุลินทรีย์นะคะที่ส่งตรงถึงลำไส้แน่ๆวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรเรียกว่าส่งท้าย9เดือน9จัดเซตพิเศษให้คุณผู้ชมเลยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าดูนะคะ1กล่องไม่พอ2กล่องไม่พอ3กล่องก็ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่เนี่ยเราให้คุณไปแบบนี้เลย5และ6กล่องไปเลยค่ะ6กล่องเลยแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใน6กล่องทั้งหมดนี้ราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ 5,940 คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะวันนี้เราให้แค่150สิทธิ์แรกลงทะเบียนมาทันตอนนี้เท่านั้นนะคะ6กล่องนี้เราให้คุณในราคา 2,000 บาทเฉลี่ยกล่องละ333จาก990นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าลดเกินครึ่งเลยคุณผู้ชมหยิบมือถือค่ะและรีบทำตามกติกาของเราก็คือสั่งซื้อช่องทางนี้ช่องทางเดียวของแท้แน่นอนนะคะกดมาที่ดอกจัน764ดอกจัน19สี่เหลี่ยมและโทรออกย้ำนะคะคุณผู้ชมดอกจัน764ดอกจัน19สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกย้ำนะคะว่าคุณเตรียมรับสายมีสายติดต่อกลับไปนะคะก็รีบแจ้งเลยนะคะว่าชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญของเราส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมย้ำนะคะใครที่เห็นขึ้นมาหน้าจอแล้วดอกจัน764ดอกจัน19สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะหรือว่าไลน์ก็คือSyn Biotic นะคะย้ำว่าโปรนี้คือมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญหน้าเว็บเกือบ 6,000 นะคะ แต่วันนี้6กล่องนี้จะทานคอสคือเน็ตจะบอกว่าคอสเนี้ยเป็นคอสเห็นการเปลี่ยนแปลงทานได้นานไหมทานได้ประมาณ1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งสัปดาห์1กล่อง1สัปดาห์ย้ำนะคะดอกจัน764ดอกจัน19สี่เหลี่ยมกดโทรออกแล้วรีบรับสิทธิ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ในราคา 2,000 เหลือเฉลี่ยนะคะกล่องละ333บาทเท่านั้นเกือบเรียกว่ากล่องเดียวเกือบพันหรือ333โอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมก็สนใจติดต่อไปได้เลยนะฮะจะส่งให้ฟรีด้วยวันนี้ขอบคุณคุณเนสนะคะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ The People Show แล้วค่ะเรา3คนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ